จะไปเล่นกันนะใครถวายบังคมไม่ใช่ครับพระองค์ทั้งสองพบตัวเขาหรือเปล่าพบไม่ใช่ค่ะรับมาแล้วไม่ใช่ค่ะไปพามาขึ้นฟังไม่ใช่ค่ะเชิญไม่ใช่ไม่ทำไมทำไมครับทำมันเรียบร้อยไม่เคยเข้าอ่ะถามเขามันน้ำมันที่เหลือกะละเอาไปทุกวันเลยตรงคิดถึงเขาเหลือเกินทำไม่ดีพี่หนูทำไม่เป็นนะพี่นะพี่เดี๋ยวนะพี่เลยทำไม่เป็นจริงพี่ก็สกปรกใช่เลยวงย้อนยุคยังไม่เลิกเลยนี่แหละไปขอเข้ามาคนนึงเลยแต่งหน้าฉ่ำเหมือนกันเลยนี่นางดีๆนี่อะไรเนี่ยอะไรนี่เห็นลิเกใหม่มาไม่ได้เลยนะเออแฟนซีไม่อันนี้เสด็จพ่ออนุนบาที่แกะกล่องเนี่ยกล่องไหนวะกล่องเรื่องของกูกล่องติดหน้าเพราะมันไม่ได้เก็บนานแล้วกูจะเก่ามากกันนะดียังมีกล่องอ่ะดีไม่ได้พลาสติกยังเก่าดีเกโบราณหรอกองไหนองค์พ่อองไหนองค์ผัวลูกชุดสีม่วงแหละเนี่ยมันก็ม่วงทั้งคู่อ่ะเรียกองค์พ่อองค์ผัวด้วยมีม่วงแก่กับม่วงอ่อนนะแกดูทุกมีม่วงอายุเยอะกับอายุน้อยเลือกนี่นี่พ่อสังเกตตามสีอันนี้พ่อนี่พ่อสีเข้มนะอายุเยอะใจเงื่อนเลยน้องไอ้ต้องมาไม่ใช่เดินทางมาบอกโอ๊ยผมยิ้มเอาพ่อเฉยสวัสดีครับคุณสิริพ่ออ่าดีทั้งงัวก่อนงัวแก่เลยเนาะมาพร้อมกันเลยหนูชื่ออะไรจ๊ะเพชรรุ่งไปค่ะชื่อเพชรรุ่งยินดีต้อนรับสู่ปัญจลาเมืองของฉันแต่ว่าก่อนอื่นฉันขอดูหลักฐานยืนยันที่ลูกฉันมอบมาไว้ให้คือสร้อยพระสองคอเพชรนี่ไงล่ะท่านหลักฐานใช่ของลูกฉันจริงๆได้เพชรไปทำเสื้อเพชรก่อนที่หนูจะมาอยู่กินแต่งงานกับลูกฉันฉันมีเรื่องสมมติจะถามหนูสักเรื่องหนึ่งสมมติว่าตอนนี้ลูกฉันพิษณุต้องกลายเป็นคนพิการส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายไม่ว่าจะแขนขาดขาขาดหูหนวกตาบอดไม่ทราบว่าหนูพร้อมจะอยู่กินแต่งงานกับลูกฉันหรือเปล่าโถเสร็จพ่อไปค่ะคนเราเมื่อรักกันแล้วถึงแม้ว่าเสียพิษณุจะพิการส่วนไหนหม่อมฉันเพชรรุ่งคนนี้ก็ยินดีที่แต่งงานด้วยไปค่ะหม่อมฉันไม่รังเกียจเธอพูดจริงนะจริงไปค่ะฉันเป็นพ่อในฟังแล้วก็ชื่นใจแทนลูกเธอเหลือเกินหากแม่หนูรักลูกฉันจริงจังผู้เพียงนั้นหนูก็บอกอ้อยว่าที่ฉันกล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้มันไม่ใช่เรื่องสมมติเพราะบัดนี้ลูกฉันพิษณุเขาตาบอดทั้งสองข้างไปซะแล้วแต่ว่าร่างเลยหนูจำไม่ได้เลยจริงเหรอไม่ใช่ค่ะจริงสินี่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่หม่อมฉันจะไปรับเพชรรุ่งผมท่านพิษณุก็ยังตาดีๆอยู่แล้วมันจะทำไมไม่ใช่ก็ทำไมมึงเองทำไมไม่ใช่ก็ทำไมวันนี้ตาของพระองค์ฉันได้บูดบูดเนี่ยหัวมึงแล้วครั้งนั้นไปซับซะมั่งไม่ใช่ครับไม่มีเวลาเลยไม่ใช่ครับมันจะใส่ชุดสีม่วงก็เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนจริงๆคุยกันซะลูกพี่น้องจ้าในตอนนี้พี่พิษณุต้องเป็นคนพิการไม่ครบ32หากพี่จะขอเพชรรุ่งอยู่กับพี่ในยามนี้มันก็คงเป็นการที่เห็นแก่ตัวจนเกินไปเพราะฉะนั้นหากเพชรรุ่งจะเปลี่ยนใจแล้วกลับบ้านไปซะพี่พิษณุ
จะไม่เสียใจไม่ทุกข์น้อยใจเลยแม้แต่นิดพี่เข้าใจว่าคงไม่มีใครอยากจะอยู่กับคนพิการเช่นพี่เสร็จพี่ไหมคะทำไมพูดแบบนี้ล่ะไหมคะถึงเสด็จพี่จะพิการตาบอดก็จริงอยู่แต่ว่าหม่อมชั้นเพชรลูกคนนี้ก็รักเสด็จพี่นะไหมคะแล้วก็ไม่รังเกียจเสด็จพี่แม้แต่นิดเดียวนะไหมคะพี่สนุกลูกพระเจ้าค่ะจะน้อยใจใหญ่ในชีวิตพ่อถามคนรักของลูกแล้วผมไม่ได้รังเกียจลูกพ่อแม้แต่น้อยนิดเขาพร้อมจะอยู่กินเป็นเมียของเจ้าทำใจให้สบายเถอะแต่ว่าเรื่องการแต่งงานที่จัดทำเอาไว้น่ะพ่อก็ไม่ต้องตกไม่ต้องแต่งหรอกแต่งไปลูกกับอายคนอื่นเขาบอกเปล่าพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเพราะฉะนั้นฟังเอาไว้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปพ่อขอยกฐานนันดรของเพชรลูกขึ้นมาเป็นเมียของลูกพ่อพิษณุตั้งแต่บัดนี้ขอบพระทัยพระเจ้าค่ะเป็นผัวเมียกันเราก็ต้องให้กำลังใจผัวเมื่อผัวเป็นอย่างนี้เธอต้องเป็นดวงตาให้กับลูกฉันเข้าใจหรือเปล่าไม่ต้องห่วงเป็นท่าเสด็จพ่อขอให้ลูกทั้งสองต้องมีความสุขนะพ่อภูมิใจและดีใจด้วยฉันฝากลูกฉันด้วยนะไม่ต้องห่วงเพคะหม่อมชั้นเพชรรุ่งจะเป็นดวงตาสวรรค์แทนเสด็จพี่พิษณุเองเพคะขอบใจเหลือเกินเจ้าแม่คนไปเป็นท่าเสด็จพี่เสด็จพี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องคิดมากแค่แต่นิดเดียวเลยไปอยู่กับหม่อมชั้นเดี๋ยวหม่อมชั้นนี่นะจะดูแลคนที่มาเสด็จพี่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริงนะตัวเองแต่ก็น่าร้ายใจนะแม่เนาะบินไปไหนนะดูซิสาวบริสุทธิ์หนึ่งชั้นก็มีผัวกันท้องกันแท้ผัวต้องมาตาบอดจะแลกเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงผัวจะตาบอดพี่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องทำเองนี่โอ้ยังไม่นับท่านผู้ชมพี่ไม่ต้องเดี๋ยวน้องทำเอง